หูเล่นเอาเน่ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ที่เล่นวันนี้นะครับผมเราทำการสร้างดาบหมุนหรือดาบกงจักรที่มีความสามารถในการปานะครับผมแต่ว่าเมื่อปาแล้วมอนสเตอร์ทุกตัวตายสามารถทะลุบล็อกเฟยขุดบล็อกทุกอย่างได้นะครับจะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผมมีเรื่องกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe เพื่อมุ่งหน้าสู่สอนลาซับนะครับทุกคนกระทืบไลค์เลยทุกคนกระทืบไลค์เลยครับผมนะขอสัก 2,000 ไลค์ไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชาวนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับคนต่อขอพี่ขวัญและคนต่อของผมเองนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมชีวิตกูแม่งโคตรเหงาเลยไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีใครเล่นเลยสักคนเลยนะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับพี่ไอซ์อย่างที่เราเคยเล่นกันในคลิปแกล้งไอออยนะทุกคนนะแล้วก็มีน้องเด็กกระโปรงนะครับผมใช่ครับโอเคในคลิปนี้นะครับเราจะทำการเล่นไมค์ครับแต่ว่าวันนี้พี่เราจะทำการสร้างดาบด้วยนะพี่นะดาบอะไรวะดาบที่เราจะสร้างเนี่ยพี่มันเป็นดาบที่เขาทำให้เสร็จคือว่าดาบเนี่ยมันสามารถปาได้ด้วยพี่ปาด้วยมีปาเหมือนแบบมีดบินนะมีดบินเนี่ยมันจะทำเป็นดาบวงล้อพี่แล้วแบบชั่วปาไปเลยในคลิปนี้นะครับผมการเลือกจะใช้ดาบปาได้แม่นยำพี่รู้ว่าเราต้องมีอะไรวะเราต้องมีแว่นสายตาที่ดีไงพี่แน่นอนครับผมในการที่เราแว่นสายตาที่ดีนั่นเลยเป็นต้องมีออปตัสนะทุกคนใช่ครับแว่นสายตาสุดหล่อเท่นะครับผมสำหรับแว่นสายตาออปตัสนี้นะครับนะโค้งงอได้นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการที่จากการแสงสีฟ้าด้วยนะครับทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้ในเวลานานๆนะครับผมถึงแม้คุณจะเล่นเกมนานประมาณ10ชั่วโมงคุณก็มันก็ปวดตาครับแต่มันก็สักประมาณสัก8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณจะไม่ปวดตานะครับผมในการเล่นเกมของคุณนะครับเพราะว่าการเล่นเกมของคุณจะทำให้รู้สึกคุณแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถโค้งงอได้นะครับแต่ผมจะไม่โค้งเพราะว่าเลนผมหักไปแล้วในคลิปก่อนนะฮะป่ะเกียบตามนั่นแหละครับทุกคนครับผมสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อออปตัสนะครับใต้ดีคริปชันเลยนะครับทุกคนโอเคมาเราทำการที่จะสร้างดาบกันพี่วิธีการสร้างดาบนะพี่นะมาเอาดาบมารวมกันใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่ะเว้นที่ตรงกลางไว้เราจะได้รวมกันคือรวมกันยังไงวะเอามาครับทุกช่องจะเว้นตรงกลางโอ้ดาบกี่อันวะน่ะ8อันเนี่ยเราจะได้นี่มาพี่เห็นผมถือไหมผมถือป่ะเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าจำไม่ผิดนะมันสามารถที่จะโจมตีวิธีการใช้นะคือการกดคิวมันจะทำกับมันจะทำการโยนปะมันจะทำการปาดับมันทำการโยนวะอ๋อพี่คือจริงๆอ่ะมันโทมันปาเพื่อจะหมุนได้เว้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ดาบไม้ไงมันเลยแบบเป็นดาบโง่ๆที่แบบไม่มีความที่แบบกระจอกอ่ะคือความสามารถใช่ไหมมันต้องเป็นแบบดาบเพชรอะไรเงี้ยพี่ลองไหมไม่เราก็หาดิครับคุณจะอะไรของคุณนะแต่ว่าเราไม่เหมือนช่องอื่นเพราะว่าเราดาต้าแพ็กเสริมมาใส่ด้วยเราใส่อะไรมาบ้างวะแป๊บนึงนะผมขออ่านกันกูใส่ที่อะไรบ้างวะ Spider Queen Boss Fight มี Entity 303มี Extra Boss แล้วก็มี Hovering Inferno แปลว่าผมเราใส่บอสเพิ่มมาประมาณหลายตัวมากเลยนะครับทุกคนก็คือใช่ครับเราจะบวกกับบอสครับผมแล้วก็บวกกันเองด้วยนะฮะแบบใครทำพี่อะไรนะอะไรเด็กเรียมวะเด็กมันเรียมวะเฮ้ยมันปาใส่ผมมันปาใส่ผมแต่มันไม่เจ็บวะได้เลยไปล่อมันเองเอ้ยลองปาใส่วัวต้องปาใส่วัวดินี่ดาบหินนี่ทุกคนมันปาได้แล้วดาบหินน่ะตอนเนี้ยลองไปดูไหนตรงไหนตรงไกลๆตรงไหนนะโอ้ว้าวเจอแล้วไอ้วัวน้อยแกสตาร์ขาแล้วล่ะจัวเยี่ยร์เยี่ยร์เลยโอ้ไม่บ่โม่เยี่ยเห็นไงพี่ให้โอ้ไอ้เกียร์คนอื่นเขาปากันที่ยี่ดิตีดูนี่ไงแต่รู้สึกมันปาใส่คนไม่ได้นะเดี๋ยวโอ้แยกกันไม้มันหายไปสองคันวะเพิ่งมีคนตัดอะอะไรครับเอาไม้หายฮิโรบายฮิโรบายฮิโรบายวะเอาไม้หายไม้หายพี่เจ้าพี่นี่แหละน้องๆครับคือมันสามารถใช้โจมตีจากที่ผมคิดนะคือมันดาเมจตีทีเดียวอ่ะวัวตายอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะดาเมจสักประมาณลองตีวิลเลจเจอร์ดูถ้าแค่เกิดผมลองสามารถวิลเลจเจอร์นะถ้ามันครับโอ้วิลเลจเจอร์ทีเดียวตายเลยหายไปเลยวะอ่ะรอตัวที่เลือดเยอะกว่าวิลเลจเจอร์นั่นก็คือเอ๊ะหัวทำไมทำเดียวแห้งเลยเอาตัวอะไรกาเดียนโอ้เฮ้ยอยากลองไปสู้ใต้น้ำดูป่ะทุกคนไปทุกคนลอยทำกาเฮ้ยลองสู้กับพวกปลาพวกนี้ดิตัวไหนยิงเราจริงเหรออันนี้เอาไม่ใช่ปลาไม่ใช่ใต้น้ำไม่ได้ไม่ไอ้พวกกูขึ้นพี่ไม่ใช่ตาโอ้ยไม่เป็นคนตายทุกคนครับในที่สุดเราก็รู้นะครับว่าดาบเนี่ยมันไร้ประโยชน์กับตอนที่เราอยู่ใต้น้ำแล้วมันสามารถใช้ใต้น้ำได้ทุกคนนะพี่เราลองเอ็นเดอร์แมนป่ะเอ็นเดอร์แมนเนี่ยปกติเอ็นเดอร์แมนอ่ะนะมันจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด40นะก็คือเยอะเป็นระดับต้นๆของเกมไมน์คราฟต์เลยโอ้ทีเดียวตายเลยวะเฮ้ยลองไปเชื่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยWhat the fuck วิเทอร์ทีเดียวตายเลยเหรอ
เธอก็ไม่รอดหรอกต่อไปลองเอ้ยผมว่านะถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเป็นดาบแบบดาบเวลสูงๆมันจะยิ่งนั่นบ้าทุกคนมันจะยิ่งแบบไกลขึ้นหรือเปล่ามาทุกคนเราจะลองดาบนี้ทลายดูนะฮะนะเราจะลองดูระยะไกลของมันกันนะโอ้โหมันผ่าดินด้วยพี่เออสรุปแล้วว่าที่ไม้มันหายก็เพราะไอ้นี่แหละดูดิโอ้เอาจะไปหาไหมเดี๋ยวก้อนถึงจะตายไปเดี๋ยววันนี้เราจะทำการสู้กับบอสดูนะมาเราจะทำการลองเอาบอสออกมาเอาบอสตัวไหนดิพี่เอาเดี๋ยวเทปเลยเอานี่ก่อนนี่นี่บอสจริงเหรอมอนมึงเอาอะไรมาหลอกกูเนี่ยบอสทำได้แค่นี้เหรอมอนมันเทพนะเว้ยจริงๆนะแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาตัวแรงมาดีวะเฮ้ยนี่ไงฟังก์ชันสไปเดอร์ฆ่ามันละเพ่ฆ่ามันเอามาตายแล้วเหรอขอดูบอสก่อนเฮ้ยบอสดูดิบอสดูโคตรเท่เลยดูดิทุกคนเห็นป่ะถือดาบสองมือด้วยไอพี่ลองป่าดิอุ้ยอ่อนแอว่ะนี่เพี้ยนไม่ได้ฮะอ่อนมึงยอมแมวป่ะอะไรนะมาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะพี่ไอ้เบนพร้อมยังวันนี้เราจะสู้กับสิ่งที่โหดที่สุดในไมค์ครับเป็นที่ที่เด็กๆเขาก็กลัวกัน entity 303โอ้มันกำลังมาพี่หุยหุยอะไรอ่ะนี่ไงพี่มาแล้วดูพี่ไฮข้างบนโอ้ไอตัวนี้เหรออุ้ยเท่ยังวะอุ้ยโอ้ตายทีเดียวตายเลยโหดไปไอ้แต่มันตายเหรอเอาฆ่ามันทีเดียวตายหมดอะไรนะตายแล้วเหรอเอามันตายเหรอตายกดแอร์ยังวะเอาเอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงตายเหรอเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยจริงจังป่ะเนี่ยเห็นเลือดสาดเลยเลือดสาดด้วยไอ้เหรอแล้วมึงฆ่าไอ้บอกกูนะเอาใหม่แล้วให้มันตายพี่เอาเหรอเฮ้ยเอาใหม่พี่หลบมาเดี๋ยวผมขอป้าระเบิดจะระเบิดน้อยอีละอุ้ยเอ็นสามตัวซ้ำมาหากูเฉยเลยไม่ใช่กูนี่เปิดตัวยังนานกว่าไอ้เหี้ยแล้วฟาดิก็แตกเลยว่ะพี่เวลาจะนานเลยหลังไม่ทีเอาตายแล้วเย้โกยไหวที่ตีโกตายเลยอะไรวะเอ้ยแต่ว่าเราสามารถใช้ดาบเนี่ยปาทะลุนี่ได้เลยดูแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นดาบเพชรกับดาบทองเนี่ยผมอ่ะเรามาลองดูระยะกันนะระยะจากตรงเนี้ยไปถึงข้างหน้าดาบทองระยะอยู่ที่ไอ้เบ้นปาดิเบ้นปาดาบทองดิโอเคอยู่แค่ตรงนู้นอ่ะดาบต่อไปดาบเหล็กรู้สึกกระดาษทองเท่ากันนะดาบสั้นกว่านะดาบเงินแบบเมื่อกี้ดาบเหล็กดูสั้นกว่านะไปดาบเพชรไหนโอ้โหแอลไม่มาพี่ดูดาบเพชรดิไปแล้วไม่กระหม่าอะไรอะไรวะน่ะโอ้นี่เราสร้างดันเจี้ยนเป็นของตัวเองได้เลยนะพี่เราใช้ดาบนี้ได้ทำไมถ้าเกิดดาบเพชรไม่โหดขนาดเนี้ยเนื้ออะไรดูกระจอกไปเลยทุกคนที่ขุดไม่จำเป็นว่ะเอาจริงบอกเลยสปรองเฮ้ยผมมีระดับนี่ดูกูส่งให้แล้วกูส่งดับดูนี่รอมันกลับมาเอานะทุกคนป่ะพร้อมยังไปดีเอ็นกันชุบเดี๋ยวผมจะทำการทุบขึ้นไปข้างบนให้นะแม่วันนี้วันเดย์เราจะทำการเตียนได้ดักก้อนกันนะเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ดีอะไรได้ทำนะทุกคนมาเฮ้ยลองไปได้ไหมนี่เอ็นได้ไหมเด้โอ้เอ็ดดาก้อนเหรอจากที่คิดนั้นน่าจะเออมันอยู่ไหนวะหาวิ่งไปเดี๋ยวก็เจออ่ะจอดแล้วมันจะลงจอดแล้วนั่นไอ้เบนเอาเด้เอาวิธีการเอ็มเกนอย่างเล่นด่วนโอ้โหเอ้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบมุมแมลงด้วยว่ะพี่บางทีอ่ะดูดิไปกลับเลยนะนี่เออเกะกะโว้ยมาเดี๋ยวทำการลองเสกซอมบี้มาสัก100ตัวดูนะว่าเราจะเอาดาบนี้สู้ได้หรือเปล่านะมาพี่ไอ้พร้อมยังเดี๋ยวพี่กับไอ้เบนจะเป็นคนสู้นะมาพี่ไอ้เราดูซิว่าพี่จะสามารถชนะไอ้พวกนี้ได้หรือเปล่านะเอาดิโอ้โอ้โอ้เออให้อาหารก่อนเชเดโอ้โหไอ้แบกเอาดิโชว์ดิแบกโอ้เอาเหี้ยดาบติดอะไรระดับติดถ้าเกิดมันเยอะผมว่าไม่น่าจะไหวป่ะบางทีผมรู้สึกว่าเยอะแล้ว
มันบางทีอ่ะเรากดออกไปมันก็ไม่ออกเออบางทีมันบั๊กไงใช่ใช่เป็นไงมาเดี๋ยวไอ้เหี้ยโอ้กระโดดเลยดาบมันแรงจริงนะทุกคนนะเอ้ยลองนี่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 นี่นี่นี่ดูพระเอกพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วนี่โอ้โหคือไม่มีมอนเตอร์ไหนสู้เราได้แล้วจริงเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองเสพมอนเตอร์ตัวสุดท้ายมานะที่ผมไปเจอในมอดมาทุกคนไปลองเสพมาดูดีกว่ามาพี่ตอนนี้เราสู้กับซูเปอร์ฮาวลิงอินฟอร์โนนะคือความตกคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีความสามารถโหดมากเลยตรงที่แบบมันสามารถระเบิดแบบอย่างนี้ได้เลยนะเห็นปะอุ้ยเออระเบิดเป็นที่แล้วครับเมื่อกี้เห็นปะผมโดนทีเราตายเลยตายแล้วอ่ะตายแล้วขอตีเลยได้ไหมเอ้ยอย่าเพิ่งดีพี่จะตีเลยเหรอมันตามหัวโอ้โหเอาดิโอ้มันอยู่ไหนเจอแล้วเอาดิเนี่ยตายแล้วดูดิตายแล้วเหรอนี่ไงผมว่าเราซัมมอนเยอะไปหรือเปล่ามันก็เลยบั๊กเลือดแค่นั้นแหละเอาใหม่ทุกคนผมค้างคาใจตอนนี้มากเลยผมไม่อยากรู้ใช้กี่ทีไงเอาทีเดียวแหละคนก่อยเลยหมดแล้วพี่ผมไม่เหลือตัวอะไรแล้วหรอพี่ไม่เหลือตัวอะไรที่ผมจะไม่มีอะไรผมไม่เหลืออะไรที่จะเอาออกมาแล้วล่ะในตอนเนี้ยเฮ้ยมันออกมาเหรอเฮียอะไรสัตว์นั่นแหละทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าของเฮียมันโอพีมากเลยทุกคนนะมันเกินกับมนุษย์มานานจะนั่นแหละนะโอเคสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าเกิดชอบ Battle Pack นี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะส่วนลิงก์ Battle Pack ผมใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมโอเคเอ้าเฮ้ยเจอกันครับบาย